เคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองท่านผู้ชมวันนี้สาวท่ามยามเย็นนะครับก็ผมเล่นต่อทุนจากเกมคีบ่ายเลยนะผมก็จากลัคกี้นิโกะที่เราแตกไปเนาะ1568นะผมก็เรามาต่อเลยผมไม่ได้ถอนออกเอามาเล่นสาวท่ามต่อเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่าผมจะดันต่อไปได้เท่าไหร่หรือมันจะเสียคืนนะผมก็มาลุ้นไปพร้อมกันนะกันอ่ะมาออโต้สปีดไป5รอบท่านผู้ชมเว้ยขอกินน้ำก่อนใครเข้ามารับชมอย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะผมก็รับชมคลิปสนุกนะครับรับชมคลิปประกอบบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมก็แนะนำว่าดูอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าไปเล่นตามนะผมเดี๋ยวจะเสียเอานะโอ้ยท่านผู้ชมสุดยอดเพชรไม่ใช่อะไรนะที่ผมพูดติดขัดผมกินส้มตำมานะครับคือกินข้าวเพิ่งเสร็จก็มานั่งเล่นเลยครับจริงๆนั่งอยู่นานแล้วแหละนั่งอยู่นานแล้วแต่ว่ามันไม่หายเพชรสักทีนี่แหละโอ้เหงื่อก็ออกกินน้ำหมดเป็นขวดละยังไม่หายเผ็ดเลยนะครับผมเป็นคนกินเผ็ดมากไม่ค่อยได้นะผมเป็นคนกินไม่ค่อยเผ็ดมาดูกันวันนี้ต่อทุนเลยนะครับคือไม่ได้ถอนออกเลยนะต่อจากลัคกี้นิโกะที่เราเล่นไปรอบบ่ายเลยนะครับจะเห็นว่าทุนมันตรงเป๊ะๆแล้วก็หน้ารีวตอนเริ่มเล่นอะไรเริ่มเล่นนี่ก็คือเป็นหน้ารีวตั้งแต่ตอนเช้าที่เราเล่นแตกไปนู่นแหละนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนเกมไม่ได้เล่นมาก่อนแล้วก็ต่อทุนเดิมเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะรอดไหมวันนี้นะผมก็เท่ากับว่าวันนี้ผมจะบอกว่าเติมนี้1,500ไหมมันก็นะก็บอกได้นะครับผมจริงๆเราถอนออกแล้วเติมใหม่ก็ได้แต่ว่ามันก็คือการต่อทุนจากลัคกี้นิโกะแหละไม่รู้ว่ะท่านผู้ชมไม่รู้จะนับเป็นเติมได้ไหมนะครับไม่รู้จะนับเป็นเติมได้ไหมมันก็นะเป็นว่าแล้วแต่จะนับแล้วกันนะท่านผู้ชมนะจะนับเป็นเติมก็ได้หรือว่าจะนับว่าผมเป็นเติมเดียวกันกับลัคกี้นิโกะเลยก็ได้นะครับก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยว1,260เรามาทุน300กว่าๆเนาะไปต่อเลยเป็นสิบนี่แหละไปก่อนนะครับขอไหลไปก่อนแล้วกันเจ็บปากว่ะท่านผู้ชมมันเหล็กจัดฟันจะมันแทงเหงือกผมอ่ะไม่ใช่แทงกับพุ้งแก้มผมอ่ะตอนนี้ผมเหมือนจะพูดติดขัดๆนะครับคือมันเจ็บอ่ะท่านผู้ชมไม่รู้ทำไมมันเพิ่งมาเจ็บทั้งที่เราก็ไปหาคุณหมอมานานแล้วนะเขาก็จัดอะไรให้ใหม่แล้วก็แบบอยู่ดีๆก็มาเจ็บตอนจะสิ้นเดือนตอนจะไปหาอีกรอบงงมากทำไมไม่เจ็บตั้งแต่แรกวะโอ้เจ็บปากว่ะเอ้ยแล้วทำไมมันพี่เกมมันจะมาตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงผมหมุนแล้วมันไม่ไปไหนเนี่ยผมจะเพิ่มเบ็ดนะเพราะว่าในรอบบ่ายลัคกี้ในโกผมก็แบบดูไม่สุดเท่าไหร่ดูดันไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่าทุน700เนาะลัคกี้ในโกใช่ไหมดันได้ประมาณ1,500มัน20นาทีมันไม่ไปไหนผมก็เลยพักก่อนครับแต่รอบนี้เดี๋ยวผมไม่รอให้มันถึง20นาทีแน่นอนสัก10นาทีแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ว้าวเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มไปเลยเป็น20 30อะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าทุนไม่หมดก่อนนะนะท่านผู้ชมรับปากแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวจะทำไม่ได้แล้วกันมาหมดอีกหนึ่ง50หมุนครับเดี๋ยวเราออโต้ต่อเพิ่มเลยไหมวะเอาเบส10ก่อนแล้วกันอยากได้น้อยให้มันเห็นจังหวะแตกชักช็อตหนึ่งก่อนค่อยเพิ่มโอ้ยจิกจักเฮ้ยมาฟรีเกมป่ะได้เคต่อนะครับมีเคด้วยที่ลงแล้วก็รอฟรีเกมโอ้ได้ลุ้นอีก3ช่องพูด2ช่องมาปะเนี่ยมีโอกาสไม่มาเหมือนกันนะโอ้เรียบร้อยนี่ไงมาฟรีแรกท่านผู้ชมมาตอน4นาทีครึ่งนะครับ4นาทีครึ่งนะสวย
โอ้แต่มันก็ดูเหมือนมันจะไม่จ่ายนะนี่เบ็ดสิบเลยสาวถ้ำเบ็ดสิบนะเนี่ยได้คีครับสวยมาเอลงสวยครับตู้มาแล้วเบ็ดสิบมาละ300มาละ400ได้10อีกเอาสวยเอาเข้าไปสวยมาก500โอเคช่วงท้ายทำไมมันไม่เข้านะโอเคไม่เป็นไรครับได้500นะครับเบ็ด10นะเบ็ด10ได้500อ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดตามสัญญาเลยแล้วกันนะครับไปที่เบ็ด20เลยเนาะมาเรามีทุนอยู่หรือว่าเบ็ด20ได้อยู่ทุน 14,500 นะครับไม่ได้แย่อะไรเอ้าไปอีกแล้วมีปัญหากับกล้องอีกแล้วผมอ่ะมาโอ้ยบอกจะซื้อสายใหม่ก็ไม่ซื้อสักทีไม่มีตังค์นี่แหละท่านผู้ชมนะครับหมุนอยู่ทุกวันเนี่ยเติมมาได้เอามาเติมคืนแล้วก็คืนมันวนไปวนมานี่แหละไม่ไปไหนสักทีนะครับลงมา900แล้วว่ะเบ็ด20นะครับขอฟรีเกมสัก1ฟรีป่ะได้ไหมขอสัก1ฟรีป่ะหมุนละ50หมุนละจบละอ่ะต่อเนี่ยมันหยอกกันข้างไม่ท่านผู้ชมได้ยินป่ะขออภัยด้วยนะครับผมโยนมันลงไปละโยนลงจากเก้าอี้ละไปเล่นทางนู้นไปคนกำลังลุ้นเนี่ยจะมากวนทำไมเล่ามาเป็น20เหลือ600เฮ้ยบาดเสียวเหลือเกินท่านผู้ชมมาครับสวยเดี๋ยวจบผมลงผมน่าจะลงในตารางไปแล้วครึ่งวันแล้วนะเดี๋ยวถ้าจบคลิปนี้เดี๋ยวผมไปลงตารางเพิ่มให้นะครับใครที่ดูตารางการเล่นของผมอยู่นะครับคือมันอาจจะอัปเดตใช้ประมาณนี้แหละนะมันจะเป็นการอัปเดต1วันอัปเดตครั้งก็ผมจะอัปเดตประมาณตอนเย็นๆนะครับก็คือผมทําทุกอย่างไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปอัปเดตให้นะใครที่รอครับโอ้ยดูเบ็ด20มาหน่อยดิไม่ใช่จะแบบโอ้เบ็ด10ก็จ่าย500เบ็ด20จะให้500เหมือนกันหรอเฮ้ยเกินไปอันนี้เกินไปโอ้เท่ากันเลยท่านผู้ชมเหมือนเมื่อเช้าที่ผมบ่นไปเลยนะครับจะเบ็ดไหนแม่งก็จ่าย100เหมือนกันแล้วจะเพิ่มเบ็ดทำไมวะเบ็ด20นะเนี่ยมันให้ผมดีปวดสมองเอาไงล่ะน่ะโอ้โหอย่างเซ็งว่ะอุตส่าห์รอมาครับน่าผิดหวังกับเบ็ด20นิดนึงผิดหวังนิดนึงเดี๋ยวถ้ายังไงมันยังค้างทุนอยู่ที่ 1,000 ได้เดี๋ยวผมเพิ่มไปเบ็ด30เลยแล้วกันวันนี้เราจะมาแบบเดินเบ็ดแรงๆหน่อยเพราะว่าทุนเราเยอะนะครับทุนเรามาเยอะแล้วจริงอ่ะทุนเรามันไม่ได้เริ่มมาจาก 1,500 หรอกนะเราไปเล่นลัคกี้เนโกมาก่อนในคลิปบ่ายถ้าท่านผู้ชมดูก็น่าจะรู้นะครับ
คือทุน699เนาะแล้วผมก็เล่นมาได้ 1,500 นั่นแหละแล้วผมก็ไม่ได้ถอนออกก็เอามาเล่นในสาวถ้ำรอบเย็นนี้ต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยมาเบ็ด20อีกรอบนึงมารอบนี้โอ้โหสแกตเตอร์5ตัวนะครับมาดิเจอหน่อยไม่ให้เลยโหอ่ะได้10เก็บตัวคูณได้เคอ่ะได้เคอ่ะคิวไหมคิวไหมอ่ะคิวโอเคตัวคูณมาตัวคูณมาตัวคูณมาละตัวคูณมาละอ่ะเหลืออีก6หมุนมาอ่ะนับ1นับ2นับ3โอ้โหว้าว3ว้าว4มั้ยเรียบร้อยไหมโอ้ยได้อยู่ได้เคโอเค600ผมว่ามันกักว่ะ PG มันชอบกักเว้ยท่านผู้ชมมันดูแบบมันไม่ให้สุดอ่ะมันกักกักนะผมแบบกล้ากลัวกักกักอ่ะเอาได้มาอีก900ครับรวมทุนตอนนี้เรามีเกือบ 2,000 นะ 1,900 นะมันก็ต้องไปเบ็ด30แหละนะครับไปต่อเรามา 1,500 นะครับถ้านับว่าเราบวกตอนนี้ก็บวกแค่200กว่าๆ300แค่นั้นเองนะเนี่ยไม่ถึง200ละตอนเนี้ยนะครับอ่ะไปเบ็ด30ท่านผู้ชมโอ้ฟรีเกมเบ็ด30มาเริ่มเบ็ดหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วฟรีเข้าให้ด้วยท่านผู้ชมนะครับเอาดีวะ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 มาดีวะจ่ายหน่อยจ่ายหน่อยใจเย็นไม่เอานะไม่เอานะไม่จ่ายละไม่เอาไม่ไหวนะเบ็ด30จ่ายร้อยเดียวอ้าวมาเบ็ด40ต่อเลยถ้างั้นนะเดี๋ยวจะไม่ได้เบ็ดนะครับเดี๋ยวมันจะหมดเอานะทุนกำลังมีเลยตอนนี้ก็ต้องซัดหน่อยท่านผู้ชมมาครับคือเบ็ด30จ่ายน่าเกลียดเกินนะผมว่าเบ็ด20น่าเกลียดแล้วเบ็ด30น่าเกลียดกว่าอีกกักจัดเลย PG โคตรกักอ่ะแบบกลัวเรารวยอ่ะท่านผู้ชมยังไงใครก็มารับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสำหรับมีได้มีเสียนะครับผมสำหรับวันนี้เราอยู่กับสาวถ้ำยามเย็นนะผมวันนี้เรามาทุน 1,500 นะผมจริงๆมันเป็นการต่อทุนจากเกม Lucky Neko ในรอบบ่ายนะผมถ้าจะย้อนกลับไปดูก็สามารถไปดูได้นะผมจะได้รู้ว่าทุนเนี้ยมันมาจากไหนนะครับนะก็เป็นทุนที่ต่อจาก Lucky Neko นะครับไม่ได้ถอนออกก็เอามาเล่นต่อเลยนะครับเก้าร้อยละผมว่าอาจจะไม่รอดนะเนี่ยคือที่ผมรีบปรับเบ็ด40เพราะว่าผมอยากจะเล่นเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเล่นเบ็ด40ขนาดนี้บ่อยๆนะจากดูในช่องผมนี่จะเห็นได้ว่าผมเล่นแต่ทุนน้อยๆเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีทุนเล่นอะไรนะครับโอ้คัมแบ็กที่ผมรีบปรับเพราะว่าผมเดี๋ยวผมจะไม่มีโอกาสได้เล่นนะเดี๋ยวมันจะดูดเอาคืนหมดก่อนนะผมแล้วพอทุนเหลือน้อยเนี่ยมันจะเล่นเบ็ด40ไม่ได้นะครับก็เลยรีบเล่นหน่อยนิดนึงนะครับประมาณนั้นท่านผู้ชมก็มาลุ้นกันแล้วกันระหว่างทางเนี่ยนะครับจากทุนเท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราปรับเบ็ด40ประมาณ 1,000 กว่าๆเนาะมันจะถึงมันจะทำให้เรารอดได้ไหมหรือว่ามันจะกินเราหมดนะครับก็มาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับมาเอาใจช่วยกันหน่อยท่านผู้ชม
เหลือ700ละสู้เขาสู้เขาหยองสู้เขาแต่เอาจริงถ้าเราเสียนี่เราก็ไม่ได้แบบเสียเป็นพันนะเราก็เสียแค่ประมาณ600นะถ้าน้ำฝ่ายกับเพียนนะครับ700เสีย700ประมาณนั้นแหละแล้วเพราะเริ่มต้นทุนมันจริงๆมันก็ตรงนั้นนะครับเออแต่ว่าคือถ้านับทั้งวันอ่ะเออผมได้สาวท่ามรอบเช้าก็จริงนะแต่ว่าผมไปเสียคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยอีกแล้วพันคือผมก็ติดลบแน่นอนวันนี้แล้วเมื่อวานผมก็เพิ่งเสียมาวันนี้ผมคงเสียเบิ้ลนี้ชิบหายเลยนะคือผมเสีย2วันติดนี่ไม่ได้เสีย2วันติดมานานแล้วนะครับปกติผมเสียวันสลับวันนะได้เสียได้เสียสลับกันแต่วันนี้มีโอกาสมากที่ผมจะเสีย2วันติดนะเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ผมไม่ได้โฟกัสไม่ได้เน้นด้วยเพราะว่าผมไปทำธุระส่วนตัวนะครับก็เลยไม่ได้เน้นที่จะเล่นแบบเน้นๆจริงจังนะครับก็เลยแบบเป็นไปได้เหมือนกันที่ผมจะมีโอกาสเสียเพราะสิ่งนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้เน้นนี่แหละลองดูนะครับไหนๆก็ได้มาขนาดนี้แล้วก็คงจัดไปนะครับเบ็ด40เอาให้มันจบๆโอ้โหเลย300ไม่น่ารอดว่ะท่านผู้ชมโหยากดูยังไงก็รอดยากครับสวยหน้าแดงเดี๋ยวครับได้มาขึ้นมานิดนึงโอ้โอเคคัมแบ็กนิดนึงก็ยังดีวะก็ยังดีวะท่านผู้ชมนี่ผมขึ้นลงไปรวดเดียววะโอ้สิบลงสวยโอเคขึ้นมา1,000โอเคไปต่อโอเคขึ้นมา1,000ก็ยังดีวะได้เล่นต่อโอ้โหผมว่าผมจะไม่ให้มันถึง20นาทีมันก็ยังจะดันมาถึง20นาทีนี่ขนาดผมซัดเป็น40แล้วนะเออคือจะหมดก็ไม่หมดนะอย่างนึงคือมันก็คืนมานะครับอัพฟรีเกมมั้ยเนี่ย3ตัวจะได้ไหมไม่ได้ครับสแคตเตอร์6ว่ะสแคตเตอร์6ตัวแล้วเบ็ด40เอามาจบฟรีนี้ได้หรือเปล่านะมันจะ20นาทีแล้วจบเหอะนะครับแตกได้แล้วว้าวเป็น2ว้าวเป็น3ว้าวต่อเนื่องโอ้โหคือมึงจะเบ็ด100เบ็ด 1,000 แต่มึงไม่เข้ามันก็จบประวัติศาสตร์ทำโหเกินไปดูแล้วช้ำใจเหลือเกินโอ้ยเข้าแล้วได้ตัวคูณวะอย่างน้อยเก็บตัวคูณวะเรียบร้อยเบ็ด40ก็เอาไม่เอาคืนมาไม่ได้โอ้โหหมุนสุดท้ายครับโอ้ยหน้าเขียวกับหน้าแดงอุ้ยแพงขนาดนี้เลยเหรอแพงขนาดนี้เลยเหรอโอเคผมพอเลยแล้วกันนะครับ20นาทีพอดีเลยโอ้ยได้หมุนสุดท้ายนะครับก็แต่ว่าพูดถึงว่าได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับเออไม่ได้เยอะแต่ว่ามัน20นาทีแล้วก็ผมก็ดันสุดฝีมือสุดทางแล้วนะคือดันมาจนถึงเบ็ด40เนี่ยนะครับแล้วก็เท่ากับว่าอ่ะอย่างน้อยๆนะครับถ้ามองในมุมบวกนะเราก็มาตั้งแต่ทุน700นะเราขึ้นมาได้ตั้ง 2,700 ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเออก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับเออแต่ถ้าเฉพาะในคลิปนี้มันอาจจะแบบทุน 1,500 ไงรุ่น 1,500 ดันได้ 2,800 นะกำไรมันก็อยู่ประมาณ 1,300 แค่นั้นเองนะผมก็ประมาณไม่ถึง1เท่าตัวด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมภาพมุมบวกของมันก็คือเราดันมาตั้งแต่700ตั้งแต่ลัคกี้ดีโกแล้วนะผมก็ถือว่ามาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่าจับแมวแล้วทำให้ผมได้เป็นยอดบวกได้ไงวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคผมขอพอแค่นี้แล้วกันเนาะด้วยความที่1คลิปมันยาวแล้ว2คือมันก็แตกในระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ดันสุดฝีมือสุดทางแล้วนะครับก็คือใช้เบ็ด40ขนาดนี้แล้วนะครับผมก็ถือว่าครบทุกรสชาติแล้วแหละนะครับสำหรับวันนี้อ่ะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในรอบเย็นด้วยนะครับ
ขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในรอบดึกท่านผู้ชมน่าจะได้เล่นอยู่นะผมในช่องโคตรหยอง X2 นะครับแล้วเจอกันท่านผู้ชมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ